ป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยพอได้มีโอกาสคุยกันมันเลยออกมาเป็น develop มาเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คือลงไปในรายละเอียดใช่เราเริ่มตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่แบบว่ายังไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเรามองว่าถ้าเราจะทำโปรตีนออกมาอันนึงให้เป็นเหมือนแบบเบสเวอร์ชันของโปรตีนณตอนนี้นะที่ต้องบอกว่านะตอนนี้เพราะว่าอีกหน่อยมันก็จะมีเทคโนโลยีหรือว่าอินโนเวชันอะไรที่ทำให้แบบทำให้สามารถสกัดหรือว่ามีส่วนผสมอะไรที่ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะนะตอนนี้เราคิดว่าเป็นอันนี้เพราะว่าในบิวตี้โปรตีนเนี่ยนอกจากจะมีโปรตีนพืชแล้วค่ะซึ่งคนที่แพ้ถั่วเหลืองก็ทานได้แพ้กลูเตนแพ้นมก็ทานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยเรายังใส่พวกอาหารผิวเข้าไปอีกซูเปอร์ฟู้ดอีก17ชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง2อย่างเนี้ยทั้งโปรตีนแล้วก็อาหารผิวว่ามันส่งเสริมการทำงานของซึ่งกันและกันเพราะว่าการที่เราทานไม่ว่าจะอาหารผิวคอลลาเจนอะไรเยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยดีไม่ถึงอ่ะมันก็ไม่ไปส่งไม่ไปส่งการทำงานของผิวอยู่ดีมันก็ไปซ่อมแซมส่วนอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องทานควบคู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าในส่วนผลิตภัณฑ์แล้วอยากถามในส่วนของ MD เมื่อกี้ อันนี้ก็เป็นแพชชั่นหนึ่งอย่างคือเรารู้สึกว่าแต้วอ่ะแต้วอยากจะแบบอินสไปร์ให้คนที่อาจออกกำลังกายอยู่แล้วหรือยังไม่ได้แบบลุกมาออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยให้ความสำคัญนอกจากเรื่องทานก็ต้องออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการมีสุขภาพที่ดีมันก็ต้องควบคู่เริ่มต้นจากการเลือกทานดีก่อนแล้วก็ใช้ไลฟ์สไตล์ที่แบบมีการออกกำลังกายเบลนด์อยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าถ้าเป็นดูไม่มีพักเลยไม่นานแป๊บเดียวไปใส่เลือดสักหนึ่งบทเพลงไปดูก็สามารถไปเต้นตักกันได้ใช่ๆค่ะแน่นอนเนาะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีชาเลนจ์ก็อยากให้ทำชาเลนจ์กันใครแบบใครเต้นใครเต้นนะคะว่าไงเต้นกันไหมก็ใครดูแล้วแบบอยากลุกขึ้นมาเต้นก็เต้นอวดกันหน่อยในชาเลนจ์ค่ะใช่ค่ะฝากนิดนึงสามารถหาซื้อได้ที่ไหนอะไรบ้างคะค่ะก็ตอนนี้มีเพลย์อยู่นะคะวันนี้วันสุดท้ายซึ่งไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังมีเรื่อยๆแต่ว่าก็จะไม่เซลล์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปดูได้ใน LINE @ของ @beanbagsuperfood นะคะโอ้ใช่ค่ะนี่ค่ะการเลือกกินเนี่ยเราถึงเป็นสิ่งที่สำคัญคือเท่าที่อัปเดตจากคุณหมอล่าสุดน่าจะมาจากอาหารทะเลซึ่งเราก็แทร็กได้แล้วว่ามันเป็นมื้อไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นคือเป็นที่เมืองไทยคือเต้าแบบเหมือนป่วยตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ปีใหม่อะค่ะมันเหมือนแบบรู้สึกเหมือนมีไข้แล้วก็แบบจะเป็นลมตลอดเวลาแล้วก็ไปเที่ยวซึ่งก็ห่วงเที่ยวก็เลยแบบมีแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่เหมือนอาการมันไม่ดีขึ้นจนแบบต้องกลับมาถ่ายละครแล้วก็เลยรู้สึกว่าต้องแอดมิดแล้วมันไม่ไหวเพราะว่าด้วยซีน2อาทิตย์ก่อนปิดกล้องมันหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอไปตรวจก็หาอยู่นานเหมือนกันกว่าจะเจอว่าเป็นอะไรว่าเป็นแบบไข้อันวาตอนนั้นแบบตกใจไหมเพราะว่าเราไม่ได้ยินชื่อนี้กันมานานแล้วว่าอันวาแต่ละรอบก็พออย่างเงี้ยเหมือนกันก็ตกใจเหมือนกันหมอก็ขำใส่ว่าไปเอามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือมันน่าจะมาจากเชื้อที่แบบไม่สุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาหารมันไม่รู้ว่าสุกไม่สุกแต่ว่าอาหารไม่สุกมันเกิดจากเหมือนแบคทีเรียค่ะก็ไม่รู้ว่าสุกหรือไม่สุกแต่ว่าที่กินก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุกหรือไม่สุกตอนนี้มีเอฟเฟกต์หรืออาการอะไรไหมคะหรือว่าแบบตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าคุณหมอก็ยังให้ทานแบบว่าเรื่องปรับลำไส้อะไรอย่างเงี้ยอยู่เพราะว่ามันน่าจะไปรบกวนระบบทางเดินอาหารเยอะแล้วเราให้ฟังได้ไหมอาการที่มันเกิดขึ้นมันจะเหมือนกับอาการท้องเสียใช่ค่ะมันก็จะแบบมีท้องเสียด้วยพูดถึงท้องเสียโอเคก็มีด้วยแล้วก็จะแบบเหมือนรู้สึกเหมือนเป็นไข้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างในข่าวเองเขาเขียนว่าแบบถ้าเป็นแล้วมันติดต่อกันนานมันอันตรายชีวิตขนาดนี้คนเลยเป็นห่วงเราใช่ก็สมัยก่อนเขาก็เป็นโรคติดต่อกันเนาะแบบกินมงกินเมืองอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็เต้าเชื่อว่าด้วยสุขภาพเราที่เราก็ดูแลมาประมาณนึงก็เลยมีภูมิคุ้มกันที่ทำให้เราไม่ได้แบบร่วงขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่บวกกับว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลาพักติดต่อกันยาวนานอะไรเงี้ยมันก็จริงๆมาถามหมอไหมว่าเพราะลูกในข่าวมันเขียนนะครับบอกว่าหนูจะติดอื่นหนูจะติดหนูไหมครับก็จะติดหนูจะไปผื่นครับไม่คือหมอชิลมากหมอบอกว่าอุ้ยถ้าเจอแล้วโรคเนี้ยมันรักษาไม่ยากเลยอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าต้องหาเวลาที่มันได้พักจริงๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเรายังไม่มีให้หมออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเราพลาดตรงที่เราไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยได้พักผ่อนมันเหมือนกับมันเป็นช่วงของการทำงานที่ติดกันใน2อาทิตย์ก่อนที่จะปิดกล้องอะค่ะมันก็แบบคนก็หลายคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบ
ค่อนข้างเครียดด้วยต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์นะแม่เต้าเพราะว่าเต้าเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตลอดเวลาแต่ว่าโอ้แล้วก็ใช่ใช่มันก็เหมือนกับทำให้เรารู้สึกว่าเออเราเลือกกินแล้วแต่ว่าเราก็ต้องเหมือนเลือกกินกว่านี้อย่างเงี้ยอย่าแบบอย่าเหมือนแบบชะล่าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยังต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่ครับก็เหมือนเช็คอัพสุดท้ายอะค่ะว่าหายจริงๆซึ่งหมอคิดว่าน่าจะหายแล้วเพียงแต่ว่าต้องการเวลาพักผ่อนอีกนิดหน่อยค่ะรักษาทุกกี่วันนะคะน่าจะประมาณแอดมิดประมาณ4คืนได้มั้งคะแต่ว่าตัวอะไรอย่างนั้นค่ะอันนี้ง่ายของความเป็นห่วงผู้จัดกับของที่พี่เยี่ยมเป็นยังไงบ้างในตรงนี้รีวิวผู้จัดของพี่เยี่ยมผู้จัดก็รีวิวการเยี่ยมใช่ไหมผู้จัดรีวิวของเยี่ยมของเยี่ยมของเยี่ยมหรอเออต้นไม้ต้นไม้ใช่ก็น่ารักดีค่ะเป็นต้นเหมือนแบบผู้ด่างหรืออะไรอย่างงี้มั้งอะไรเงี้ยก็ดูเอาไปปลูกที่บ้านได้ก็ต้องขอบคุณพี่แนนด้วยเขาดูแลดีมั้ยดูแลดีไหมเพราะเขารู้สึกผิดว่าถือว่าเอาของเยี่ยมไปน้อยเกินไปหรือเปล่าคือจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ของเยี่ยมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความแบบว่าเป็นห่วงอะไรอย่างงี้มากกว่าซึ่งพี่แอนเขาก็เป็นห่วงเขาก็แบบเหมือนน่ารักอะพี่แอนเขาไม่ได้เหมือนแบบบอกว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เขาให้เราเหมือนประเมินร่างกายเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูความไหวเพราะเขาก็พูดเองว่าเขาก็ไม่สามารถจะบอกได้เขาก็บอกโซลูชันเราว่าถ้าเราทำไม่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันได้มันก็จะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เราตัดสินใจเองเพราะว่าคนเล่นเรื่องนี้หลายคนก็ดูประสบการณ์จากแอปอย่างเงี้ยที่เคยนอนกลางวันก็ต้องนอนกลางวันเพราะว่าเครียดมากก็มันก็เครียดจริงค่ะใช่ค่ะแต่ในความเครียดมันก็สนุกเพราะว่ามันก็เป็นธีมของเรื่องอ่ะชื่อมันแค้นอ่ะเนาะถ้าเล่นแล้วแบบอุ้ยแฮปปี้มีความสุขมันก็คงจะไม่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าพอปิดกล้องแล้วคือโล่งแล้วอ๋อโล่งเลยค่ะโล่งเลยโล่งเลยค่ะวันนี้มีกำลังใจดีมาด้วยใช่กำลังใจเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ่ายถ่ายถ่ายตีนเต้าถ่ายตีนนี้ต้องมาแล้วใช่ไหมแอคชั่นเต้าถ่ายมีแบบอะไรได้อัปเดตในเรื่องราวของความรักบ้างไหมคะอัปเดตเหรอคะเวลาไปเที่ยวกันเขามีแบบเอ่ยปากหรือจะถามเรื่องแต่งงานใช่ไหมได้ไหมไม่มีค่ะอย่างเมื่อกี้เพื่อนจะแต่งปีนี้แล้วเราเพื่อนไหนอ่ะเพื่อนเมื่อกี้ที่มาแข่งรับเชิญมาเพื่อนมาก็ยินดีกับเพื่อนด้วยค่ะก็รอดูแล้วของเราอ่ะนั่นสิคะก็มันวันต่อวันเนาะไม่เราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงเราต้องเฝ้ารอมันมีอย่างอื่นให้ทำแม่แต่จริงวันนี้หน้าผมเราก็สวยเลยเอ้ยเราก็สวยทุกวันป้าแต่ไม่ใช่ผู้มีความกังวลว่าเราจะต้องสวยทุกวันไม่เราเป็นผู้หญิงเราอย่าหยุดสวยเราต้องดูแลตัวเองทั้งเรื่องการกินและการดูแลตัวเองแต่งต้องแต่งหน้าทำผมเฝ้าเลยมันถึงเวลาหรือยังมันไม่ใช่ว่าถึงเวลามันเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราพร้อมอะค่ะแล้วเราพร้อมหรือยังหรือว่าทำความทุกวันวันต่อวันค่ะแม่ทำไปทั้งต่อไปแท็กวันต่อวันเต้าวันต่อวันบอกว่าคุกเข่าก็โอเคไม่ได้พูดไม่บอกเพราะว่าเราขอแต่งงานเขามาจะเซอร์ไพรส์แล้วผู้หญิงส่วนมากจะแบบว่าหน้าไม่พร้อมยังไม่พร้อมไม่ทันตั้งตัวไม่เลยต้องรู้สึกไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นแค่โมเมนต์เดียวอะชีวิตคือถ้าเรายังมีชีวิตอยู่มันยังมีอีกยาวเลยอะเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นเลยอะค่ะมันเป็นต้องเป็นคนที่ใช่ต้องอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าเรื่องหน้าผมมันเป็นเรื่องแบบลองมาแล้วคนนี้ใช่ไหมอะนี่ไงก็วันต่อวันค่ะจ้ะจริงๆมีภาพมีหมดมีหมดแล้วค่ะหมายถึงได้ละครเยอะไปแล้วใช่เพราะว่าเราผ่านการถ่ายนู่นนี่นั่นแล้วก็เราก็คิดเล่นๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลายคนว่าพอถึงเวลามันจะช็อตฟิลแล้วมันก็จะแบงค์แบบว่าต้องลองก็ไม่รู้มันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะแสดงว่าเตรียมตกใจแบบใจสวยนี่มโนกันไปเองหมดเลยใจหอนไปฝั่งนี้ถ้าจะแต่งคือมีวางทุกอย่างไว้ในหัวหมดแล้ว1 2 3การเชิญการอะไรไม่พูดไปเรื่อยมันก็แบบแต่มีคิดบ้างมันก็มีช้อยส์นู่นนี่นั่นเยอะอ่ะถึงเวลามันจะเปลี่ยนอะไรก็ได้ผมวันต่อวันใช่ความไม่แน่นอนค่ะชีวิตวันต่อวันค่ะได้แล้วนะวันต่อวันวันต่อวัน